คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2558กับดิฉันธานธิวาถารัชกุลค่ะวันนี้นะคะก็ทำหน้าที่มาดำเนินรายการแทนคุณหญิงอรุโนไทยสิริบุตรนะคะ1วันค่ะเนื่องจากคุณหญิงนะคะและทีมผู้ประกาศสีสาวก็ได้เดินทางนะคะไปยื่นหนังสือส่งฟ้องต่อศาลปกครองนะคะกรณีที่ช่องสถานีโทรทัศน์พีซทีวีนะคะถูกสั่งปิดโดยคสช.ค่ะยังไงก็ให้คุณผู้ชมนะคะร่วมกันส่งกำลังใจไปให้สีสาวด้วยแล้วกันค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นแรกกันนะคะประเด็นนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเป็นเรื่องของภัยแล้งค่ะที่ตอนนี้นะคะก็ส่งผลกระทบในวงกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองกรุงเทพเองหรือว่าต่างจังหวัดนะคะเริ่มจากเลยว่าปัญหานะคะที่เกิดขึ้นทางรัฐบาลหรือว่าทางกรมชลประทานเองก็ได้มีการออกมาประกาศแล้วนะคะว่าภัยแล้งในปีนี้นะคะหนักมากกว่าปีในรอบ30ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่กล่าวว่าในปีนี้ฝนจะแล้งถึงมีฝนตกเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็น้อยลงนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนมาประชันนะคะหรือว่าเขื่อนยักษ์ใหญ่ทั้ง3เขื่อนที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะคะลดน้อยลงถึงขั้นที่มีคนพูดถึงว่าสามารถเดินข้ามลงไปในเขื่อนได้นะคะรวมถึงการประปานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประปานครหลวงนะคะหรือว่าการประปาในส่วนภูมิภาคเองก็ออกมายอมรับค่ะว่าต้นทุนน้ำนะคะที่จะนำมาผลิตนะคะที่เรียกว่าน้ำดิบจะมาผลิตเป็นน้ำประปานั้นก็ลดน้อยลงไปค่ะการจ่ายน้ำในส่วนภูมิภาคก็ลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เราก็จะมาติดตามกันนะคะเรามาต่อในประเด็นถัดมาค่ะประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะของกลุ่มนักศึกษาค่ะที่ถูกจับกุมตัวนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะเมื่อวานนี้เองค่ะวันที่29มิถุนายนนะคะที่ผ่านมาทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้ออกมาเผยแพร่นะคะแถลงการค่ะเพื่อเป็นการเรียกร้องนะคะให้มีการปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง14คนนี้นะคะโดยปราศจากเงื่อนไขค่ะและรวมถึงนะคะเป็นการเรียกร้องนะคะการตัดสินคดีที่เกี่ยวกับพลเรือนนะคะให้มีการกระทำการตัดสินนะคะโดยพลเรือนโดยตรงนะคะไม่ใช่การตัดสินด้วยศาลทหารค่ะเราจะมาฟังการวิเคราะห์นะคะจากคุณศรีอินทปันตีและคุณบุญกลมดงบางสถานกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเรื่องของนักศึกษาทั้ง14คนนี่นะค่ะก็ตอนนี้กำลังขยายตัวไปใหญ่ล่าสุดเนี่ย EU คือสหภาพยุโรปได้ออกคำแถลงการนะฮะเมื่อเช้านี้คัดแสดงความกังวลกับการจับกลุ่มนักศึกษาเรียกร้องให้ประเทศไทยเคารพเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นคัดค้านการใช้สัตว์ทหารไต่สวนพลเรือนสำหรับความเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศตอนนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวไปทั่วประเทศแล้วล่าสุดเนี่ยนักศึกษามหาวิทยาลัยปัตตานีก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วนะฮะรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเดินไปใหญ่นะฮะที่สำหรับเรื่องเมื่อวานนี้ที่การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปของตัวบุคคลหรือกลุ่มคนบุคคลแต่ที่เป็นองค์กรเลยอย่างองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการเมื่อตอน 3:00 น.เมื่อคืนเรียกร้องให้ปล่อยตัวทั้ง14คนยังไม่มีเงื่อนไขแล้วก็โอนคดีไปศาลพลเรือนค่ะนะฮะตรงนี้ก็น่าติดตามแล้วก็อย่างเมื่อวานล่าสุดก็เห็นมีที่นายกอะค่ะแล้วไปประชุมครม.ที่เชียงใหม่ก็มีนักศึกษารวมตัวกันไปแส
ใส่หน้ากากเป็นกลุ่มเพื่อนเหมือนเป็นการเรียกร้องในทำนองเดียวกันก็ไปเจอที่แข่งผมว่าเรื่องนี้กำลังจะขยายตัวไปใหญ่นะฮะเอามาดูเรื่อง14คนก่อน14คนเป็นยังไงจากปากคำของทนายความของทั้ง14คนนี่นะบอกว่าทั้งหมดคือนักโทษการเมืองถูกตั้งข้อหาความผิดทางการเมืองกำลังใจดีตั้งใจทุ่มเทเสรีภาพเพื่อประชาธิปไตยทำตั้งใจไว้นะเรื่องขอปล่อยตัวหรือการประกันตัวนะไม่มีในความคิดเลยทั้งหมดจะไม่ยอมขอประกันตัวนะเว้นแต่ว่าใครป่วยก็อาจจะขอมารักษาตัวข้างนอกแล้วก็หายแล้วจะกลับไปอยู่กับเพื่อนต่อเหมือนเดิมในคุ้มครั้งเหมือนเดิมท่านนายความเขาบอกว่าตั้งแต่ถูกจับตั้งแต่วันที่26มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยนักศึกษาทั้งหมดยังไม่ยอมรับอำนาจศาลทหารเพราะถือว่าตัวเองเป็นพลเรือนจึงต้องขึ้นศาลที่พิจารณาคดีพลเรือนเท่านั้นแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองคนอื่นๆที่รัฐบาลขวางไว้โดยไม่มีเงื่อนไขเพราะว่ามีความผิดอย่างเดียวกันนะฮะทางทนายความก็บอกนักศึกษา4คนยังไม่ถูกฟ้องศาลเป็นเพียงถูกผู้กล่าวหาทางพนักงานสอบสวนก็มีสิทธิ์สอบสวนอยู่ได้ควบคุมได้เพียง48วันนะฮะที่น่าสนใจที่สุดนี่นะฮะคือตั้งแต่เช้าวันนี้ก็เหมือนกับเช้าเมื่อวานมีนิสิตนักศึกษามีประชาชนมีญาติพี่น้องใครไปเยี่ยมเยียนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับมากเลยนะฮะทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษเนี่ยบอกว่านักศึกษา13คนเป็นผู้ชายอยู่13คนผู้หญิงไม่ไปอยู่ในเรือนจำหญิงนะฮะไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติทุกคนตามระเบียบของเรือนจำไม่ได้ขอร้องอะไรเป็นพิเศษนะฮะสำหรับนักศึกษาหญิงคือนักสาวชนทิราแจ้งเร็วนะหรือลูกเกดค่ะชนทิชาของลูกเกดได้แจ้งบอกว่าเนื้อทนายความถามว่าจะเอายังไงหาเพื่อนๆทั้ง13คนขอให้เธอประกันตัวออกไปก่อนเพราะถูกขังคือเป็นแยกคนอื่นเดียวใช่ค่ะพวกเขากลัวห่วงกลัวจะไม่ปลอดภัยลูกเกดฝากคำตอบผ่านทนายความไปยังเพื่อนๆว่าขอยืนยันจะไม่ประกันตัวก็คือถือว่าเด็ดเดี่ยวมากเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ยังยืนยันว่าตัวเองจะไม่ประกันตัวนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของนักศึกษาอื่นๆนะครับเมื่อวานก็ที่เชียงใหม่ก็มีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เชียงใหม่นะฮะไปเป็นแนวร่วมกลุ่มดาวดินไปศาล60อเมริกาที่สะพานนครพิงค์นะฮะเสนากากนะฮะมีข้อความว่าระบุว่าประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมก่อนจะอ่านจดหมายถึงเพื่อนที่ถูกจับกลุ่มระบุว่าในฐานะเพื่อนเราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยได้หากรู้ว่าเพื่อนเรากำลังตกอยู่ในความยากลำบากและอันตรายวันนี้มีเพื่อนเรา14คนอยู่ในคุกในข้อหาที่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำผิดอะไรการออกมาเรียกร้องของเราในวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการทำหน้าที่ของเพื่อนเวลาที่เห็นเพื่อนเราโดนรังแกจากความไม่ยุติธรรมเราไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดรัฐจึงเห็นว่าเยาวชนของชาติยึดถือหลักประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมการมีส่วนร่วมและสันติวิธีเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงประเทศชาติความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราในวันนี้มันไร้เหตุผลเกินกว่าที่จะเชื่อว่ามันเป็นความเพียงความเป็นจริงพวกนักศึกษาพวกนี้เขาพออ่านแถลงการจบเขาไปนะฮะในความเห็นของพวกอาจารย์อย่างอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐนี่นะฮะอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยท่านให้ความเห็นว่ามองว่าการเคลื่อนไหวกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นในขณะนี้น่าจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่จะเกิดแรงกระเพื่อมมากขนาดไหนยังไม่สามารถประเมินได้ในตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนเห็นได้ชัดเจนคือการที่นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวเป็นการส่งสัญญาณและแสดงออกให้สังคมและรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเห็นว่าระบบที่ยึดครองอำนาจอยู่มีกลุ่มคนไม่พอใจค่อนข้างมากไม่ใช่แบบไม่มีเลยความยากลำบากของการเคลื่อนไหวในช่วงนี้คือการที่เคลื่อนไหวภายใต้การคุมอำนาจของรัฐบาลทหารอย่างแท้จริง 100% ดังนั้นการที่กลุ่มนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวจึงขอยกย่องว่าพวกเขากล้าหาญมากเพราะระบบเผด็จการต้องการให้คนเกิดความกลัวแต่เพราะว่าพวกคน
มีคนที่แสดงความกล้าไม่กลัวอำนาจดังกล่าวนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมได้ในระดับหนึ่งและถือว่าเป็นการสั่นคลอนความชอบธรรมของรัฐบาลนะฮะที่มีคนเขาวิเคราะห์อย่างนี้นะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะเหมือนเหตุการณ์14ตุลา16ไหมคือ14ตุลา16นะมีนักศึกษาประมาณ50คนไปแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญและถูกจับไป13คนเป็น13กบฏนะฮะจากการถูกจับเนี่ยนักศึกษาได้ไปชุมนุมที่ลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่6ตุลา14พอหลังจากนั้นก็นักศึกษาได้เพิ่มจำนวนเรื่อยๆจนกลายเป็น 4-5 แสนคนค่ะทีนี้เขาบอกว่าจะไม่เหมือนบางคนวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเหมือนกันหรอกนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์14ตุลานั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่สุกงอมแล้ว คนไม่พอใจทหารแล้วแต่ถ้าเรามองนะบางอย่างปัจจัยบางอย่างคล้ายๆกันคือหนึ่งอย่างปัจจัยความขัดแย้งในกองทัพที่มีมันก็มีตอนนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีสองความไม่พอใจต่อระบบเผด็จการมีไหมหนึ่งปีที่ยึดอำนาจมาเนี่ยผมว่าคนเห็นชัดเจนการต่อต้านมีเป็นระยะระยะคือเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรที่จะบอกเปรียบกันได้สิ่งที่ผิดปกติไปจากเดิมคือเดิมนะมหาอำนาจไม่มายุ่งด้วยแต่นี่หมดเลยฮะอเมริกายุโรปเอาเต็มที่เลยนะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจยิ่งแย่กว่าสมัยโน้นนะเพราะว่าอันนี้แหละมันจะคล้ายกันแต่ถ้าทางคสช.ดูเบาปัญหาเนี่ยผมว่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นมีสิ่งน่าสนใจและมีโอกาสมากในความเห็นผมนะโอกาสมากที่พัฒนาไปให้มันอาจจะเกิดขึ้นเหมือน14ตุลาคมเพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างทุกวันนี้ที่เราเห็นคือก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่จะออกมาในลักษณะไหนเท่านั้นเองอย่างที่บอกเดี๋ยวทางด้านของคุณบุญกลมบ้างค่ะคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันถ้าไปเปรียบกับ14ตุลา2516แล้วมีความเหมือนต่างกันยังไงคะคือก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับอยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดนิดนึงนะครับที่มีต่อการถูกจับกุมของกระบวนการประชาธิปไตยใหม่นะครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อวันนี้นะครับทางนักศึกษาทั้งหมด13คนที่ถูกจับกุมนักศึกษาชายนะครับที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกรุงเทพเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเขาก็ได้ทำเป็นจดหมายนะครับจดหมายถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับน่าสนใจนะคือเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจดหมายนะครับของนักศึกษา13คนที่ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเขียนถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่านะครับจาก13เฉลยถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะครับนับเป็นวันที่3แล้วที่พวกเราถูกคุมขังอยู่ภายใต้คำสั่งคสช.ที่3ทับ2558นะครับภายในเรือนจำแห่งนี้แม้เราจะมีอาหารกินครบ3มื้อแต่ทุกๆมื้อ เป็นการกินที่ปราศจากเพื่อนและคนที่รู้จักที่เคยร่วมโต๊ะอาหารเราเราไม่เห็นแววตาของพวกเขาและแน่นอนพวกเราคิดถึงพวกเขาแม้ว่าพวกเราจะมีที่หลับที่นอนมีชายคากันแดดและฝนนะครับแต่มันจะไม่เป็นเหมือนกันเหมือนบ้านไม่มีรอยยิ้มของพ่อแม่ไม่มีอ้อมกอดของอันอบอุ่นของคนที่เรารักแม้ว่าเรายังมีลมหายใจแต่ก็เป็นลมหายใจที่ไกลห่างจากหนทางของความฝันนะครับลมหายใจที่เรามีอยู่ในวันนี้เป็นลมหายใจที่รอคอยการพบกับเสรีภาพในวันข้างหน้าโดยที่เราไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นมาถึงเราจะยังมีความฝันอยู่หรือไม่แม้เรามีกำลังใจเต็มเปี่ยมเมื่อนึกถึงการต่อสู้ของเพื่อนขบวนการประชาธิปไตยนะครับโดยหลักการ5ข้อคือประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมการมีส่วนร่วมและสันติวิธีทั้งนี้เราอธิษฐานให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ออกคำสั่งในการจองจำเราในตระหนัก
และเข้าใจถึงความสำคัญของหลักการดังกล่าวนะครับนี่เป็นจดหมายจาก13นักศึกษาแล้วก็นักกิจกรรมที่ถูกคุมขังอยู่นะครับที่นี่มันมีอันหนึ่งนะครับก็มีเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับเขาได้รณรงค์เขาได้ทำแคมเปญแล้วก็รณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลและคสช.นะครับปล่อยตัวนักศึกษาแล้วก็นักกิจกรรมทุกคนที่ถูกคุมขังอยู่นะครับโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่29มิถุนายนนะครับวันที่29มิถุนายนถึงเวลา 16:50 น.นะครับปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมลงชื่อทั้งหมด 14,400 รายชื่อ 1,445 รายชื่อนะครับที่เรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนักศึกษาแล้วก็นักกิจกรรมที่ถูกคุมขังอยู่โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับทุกคนเลยโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับที่ที่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับกระบวนการนักศึกษากลุ่มกระบวนการนักประชาธิปไตยใหม่นะครับไม่ใช่เป็นการรวมกันของนักศึกษาธรรมศาสตร์แล้วก็มหาลัยขอนแก่นหรือกลุ่มดาวดินเฉพาะ2กลุ่มนี้เท่านั้นนะครับทั้งหมดแต่เป็นการรวมกันของนักศึกษาที่หลากหลายที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับน่าสนใจนะครับเช่นกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยนะครับกลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชนกลุ่มดาวดินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับกลุ่มเสรีนนทรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มลูกชาวบ้านจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนนช.นท.นะครับรวมทั้งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่จังหวัดเลยนะครับรวมทั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนามูลดูนศาสตร์จังหวัดขอนแก่นและอีกหลายกลุ่มรวมแล้วทั้งหมดประมาณ20องค์กรนะครับนี่ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะมากแล้วผมคิดว่าอันนี้ยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวนะค่ะนะครับอันนี้เฉพาะที่ถูกจับกลุ่มแค่14คนนะครับค่ะที่นี่น่าสนใจในขณะเดียวกันนะครับมันมีมันดาของนักศึกษาที่ถูกจับกลุ่มคนหนึ่งนะครับชื่อคุณเรวดีสุภาโสพลนะครับมาเยี่ยมลูกชายคือคุณรัฐพลสุภาโสพลนะครับคุณเรวดีให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะครับสั้นๆผมไม่อยากอ่านมากนะครับถ้าผู้ใหญ่รับฟังความเห็นของเด็กๆเปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกนะฮะเด็กก็แสดงออกโดยสันติไม่ได้ก่อความวุ่นวายลูกพี่ไม่ใช่กบฏแน่นอนลูกพี่ก็รักชาติไม่น้อยไปกว่าทหารใหญ่ๆเรื่องถูกกล่าวหาว่าถูกชักชูคุณเรวดีบอกว่าไม่มีขอโทษนะคะแรงมากเลยเรื่องนี้อย่าว่าแต่ใครจะมาชักจูงเลยพ่อแม่ยังชักจูงไม่ได้เลยถามว่าคนที่ชักจูงเขาคือใครพี่จะตอบให้ชัดๆว่าสังคมไทยไงล่ะสังคมไทย10ปีมานี้หล่อหลอมให้ลูกชายพี่ตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยกลายเป็นคนแบบนี้เพราะสังคมไทยผู้ใหญ่ได้สร้างปัญหาทิ้งเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงค่ะจากครอบครัวของนักศึกษามันมีความเห็นของคนคนหนึ่งน่าสนใจมากแล้วก็เขียนได้ดีเขียนได้ดีมากผมคิดว่าน้องคงจะรู้จักนะครับคุณนิ้วกลมคุณนิ้วกลมค่ะเป็นนักเขียนที่นักเขียนชื่อดังนะครับคุณนิ้วกลมเขาเขียนไว้อย่างนี้เขาบอกอีกว่านะครับเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าเขาเขียนถึงเพื่อนนะครับเขาเขียนถึงกลุ่มดาวดินเราคือเพื่อนกันนะครับเราคือเพื่อนกันเขาบอกว่าสมมุติว่ามีอยู่วันหนึ่งมีบริษัทแห่งหนึ่งนะครับได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองทองคำบริเวณใกล้บ้านของคุณซึ่งตั้งลกลากมาเนิ่นนานเขาเริ่มผลิตและแต่งแร่ไม่นานสารเคมีที่ใช้การผลิตก็เริ่มรั่วซึมมาตามลำรางสาธารณะนะครับส่งผลกระทบถึงบ้านคุณเพื่อนของคุณหมู่บ้านของคุณพ่อแม่ของคุณแล้วคุณจะทำยังไงนะครับเพื่อนๆจะทำอย่างไรนะครับโชคร้ายเหตุการณ์ที่สมมุตินี้มันไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับแล้วเหตุการณ์แล้วสถานที่ดังกล่าวนะครับกลุ่มดาวดินก็เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับจนกระทั่งมีการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็ทั้งชาวบ้านแล้วก็นักศึกษากลุ่มดาวดินก็ได้รับบาดเจ็บมาหลายตัวหลายครั้งนะครับอันนี้ผมสรุปเอานะครับในขณะเดียวกันคุณ
คุณนิกรบยังบอกอีกว่านะครับหลังจากที่นักศึกษาได้ออกมาเคลื่อนไหวกลุ่มดาวดินออกมาเคลื่อนไหวจนกระทั่งถูกจับกลุ่มนะครับก็มีความเคลื่อนไหวก็มีความเคลื่อนไหวจากคนในสังคมรวมทั้งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วก็คอมเมนต์ส่วนหนึ่งใน Facebook ว่าชื่นชมนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในทางวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวนี่ขอให้หยุดเพราะทำให้บ้านเมืองไม่สงบนะครับบางคนถึงกับบอกว่านะครับบางคนถึงกับบอกว่าพวกนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นพวกหน้าตาแล้วดูไม่ได้เลยเป็นอสรกุ้ยอะไรทำนองนี้นะครับคุณนิ้วกลมเขาบอกว่าเงี้ยเขาบอกว่าสังคมที่หัวเราะเยาะเสียดสีกลด่าเมื่อนักศึกษาที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของชาวบ้านถูกจับกลุ่มเป็นสังคมประเทศไหนเราไม่ต้องการพลเมืองที่มีสำนึกเพื่อเพื่อนร่วมสังคมจริงหรือสำหรับผมแล้วนะครับกลุ่มดาวดินเป็นตัวอย่างนักศึกษาที่หาได้ยากในสังคมไทยทั้งความทุ่มเทและความกล้าหาญของพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นนักศึกษาที่ควรได้รับการคารวะผมนับถือพวกเขาที่มองเห็นชาวบ้านเป็นเพื่อนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านก็เห็นพวกเขาเป็นเพื่อนเช่นกันนะครับสำนึกถึงเพื่อนร่วมสังคมเช่นนี้เองเป็นสิ่งวิเศษสำหรับสังคมโดยรวมนะครับเพราะมันสร้างบรรยากาศของการมีเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเห็นใจกันช่วยเหลือก้อกืนให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับอันนี้เป็นความเห็นของคุณนิ้วกลมนะครับที่นี่มาประเด็นอันนี้ยังมีเวลาใช่ไหมมีค่ะยังมีเวลาอยู่ที่นี่มาประเด็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันจะย้อนไปเหมือนกับเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาแล้วก็พฤษภาธมินเมื่อปี35หรือไม่นะครับผมเห็นด้วยกับสอดคล้องกับพี่ศรีนะก็คือผมอยากย้อนนิดหนึ่งเหตุการณ์14ตุลานะครับหรือหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ตามนะครับมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแค่เด็กนะครับมันเริ่มต้นจากจุดเล็กเหมือนกับที่เขาบอกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวนะครับประเด็น14ตุลาจริงๆแล้วนะครับก่อนที่นักศึกษาจะนักศึกษาแล้วก็นักการเมืองต้องบอกว่านักการเมืองด้วยทั้งหมดเพราะในช่วงนั้นก็มีทั้งนักศึกษานักการเมืองที่เขาออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับถูกจับไป13คนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเผด็จการในยุคนั้นนะครับก็ทำตัวเละเทะนะครับไม่เห็นหัวชาวบ้านนะครับแล้วก็ใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อปราบปรามชาวบ้านในขณะเดียวกันก็เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากมายจนกระทั่งแม้กระทั่งบรรดาการมีอำนาจหรือการแต่งตั้งยกย้ายในกองทัพเองก็ตามนะครับก็เอาเฉพาะเขาเรียกว่านเครือหรือวงตระกูลตัวเองนะครับผมน้องคิดว่าคงเกิดไม่ทันนะครับถ้าย้อนไปสู่ในยุคนั้นจะเห็นว่าตระกูลจอมถนอมประภาสใช่ไหมฮะหรือจิตติขจรกับจารุเสถียรเนี่ยได้ครองอำนาจในกองทัพมายาวนานนะครับมีการแต่งตั้งมีการแต่งงานกันระหว่างตระกูลนะฮะจนกระทั่งกลายเป็นอะไรเขาเรียกว่าการเมืองแบบครอบครัวไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดทำให้ในกองทัพเองเขาก็ไม่พอใจในขณะเดียวกันนะครับประชาชนสังคมไทยก็ไม่พอใจนะครับเพราะว่ามันอย่างที่ว่านะครับเกิดมีทั้งการทุจริตคอร์รัปชันการครองอำนาจที่ไม่ถูกต้องในขณะเดียวกันก็มีการทำอะไรต่างๆที่ไม่ดีไม่งามเยอะแยะมากจึงเกิดความกดดันทั้งภายในและภายนอกภายในกองทัพเองแล้วก็ทางประชาชนพอนักศึกษาเขาจุดประเด็นเรื่องนี้นักศึกษานักการเมืองที่จุดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มจนกลายเป็นประเด็นกลายเป็นความเคลื่อนไหวในเวลาต่อมานะครับแล้วนำไปสู่เหตุการณ์14ตุลาในที่สุดแล้วถนอมประภาสก็อยู่ไม่ได้ครับ6ตุลาก็เหมือนกันครับพฤษภาธมินปี35ก็เหมือนกันก็แค่พลเอกสุจินดาท่านก็เรียกว่าเสียสัตว์เพื่อชาตินะครับก็คือท่านบอกว่าท่านจะไม่รับตำแหน่งนายกตีแต่ในท้ายที่สุดท่านก็มารับตำแหน่งนายกตีก็เลยเกิดประเด็นเกิดความเคลื่อนไหวของนักศึกษาแล้วก็พลังประชาชนโดยเฉพาะชนชั้นกลางในกรุงเทพนะครับแล้วก็นำไปสู่การโค่นล้มพลเอกสุจินดาเหมือนกันค่ะก็คือทั้งหมดนี้พูดง่ายๆว่าก็เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยถ้าเกิดว่าพูดเป็นค
คำเหมือนหรือว่าเป็นประโยคนึงก็คือการเรียกร้องประชาธิปไตยในลักษณะเดียวกันกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นกันต่อจริงจะมีเรื่องนี้อีกนิดอ๋อได้ค่ะเราจะมาต่อท้ายกันในช่วงต่อไปนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการหยิบข่าวมาคุยค่ะก็ที่เราได้ทิ้งท้ายกันไว้นะคะในช่วงแรกถึงเรื่องของการจับกุมตัวนักศึกษานะคะตอนนี้ค่ะคุณศรีก็จะมาพูดถึงเรื่องของอำนาจนะคะของทางภาครัฐที่หลายๆคนนะคะก็จับตามองสังเกตว่าการแสดงตัวตนหรือว่าการแสดงออกทางความคิดเห็นต่างๆมีผลไหมต่อความกลัวต่อรัฐบาลนะคะในด้านนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณศรีกันค่ะคือได้มีการวิเคราะห์นะฮะว่าทำไมถึงทางคสช.ทางรัฐบาลเนี่ยนะจึงจับกลุ่มคุมขังนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่เนี่ยเขาบอกว่าวิเคราะห์ว่าการที่ใช้กำลังจับกลุ่มเนี่ยคำตอบคือสร้างกรงแห่งความกลัวพยายามสร้างกรงแห่งความกลัวขึ้นมาเห็นได้จากก็เมื่อตัดสินใจใช้มาตรการรุนแรงจับกุมคุมขังแล้วยังตามมากระหนาบด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคสช.เองรัฐมนตรีกลาโหมหรือพ.ศบ.ทบ.บอกว่ารู้ตัวคนที่อยู่เบื้องหลังนะอันนี้ถามว่านักศึกษา4คนที่ถูกจับกลุ่มนี่กลัวหรือไม่ล่ะทีนี้ก็เกิดคำถามคำถามนี้เห็นเด่นชัดยิ่งว่าไม่ได้มีความกลัวแม้แต่นิดเดียวเลยนะปรากฏนักศึกษา4 คนนั้นมีเอกภาพในทางความคิดและเอกภาพในทางการเมืองเป็นอย่างมากยืนยันความเป็นนักโทษการเมืองนักโทษทางความคิดของตนอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงปฏิเสธอำนาจศาลทหารที่สำคัญอย่างมากคือ1จะไม่ขอประกันตัวแต่เรียกร้องไม่เพียงให้ปลดปล่อยพวกเขาทันทีแต่หากแต่สมควรปลดปล่อยนักโทษการเมืองรายอื่นด้วยเท่ากับสะท้อนมาตรการรุนแรงไม่บังเกิดผลสิ่งที่ฝ่ายคสช.และฝ่ายของรัฐบาลจะต้องร่วมกันขบคิดพิจารณาคือจับแล้วขังแล้วยุติปัญหาหรือไม่ปรากฏการที่ออกมาจุดเทียนบริเวณริมถนนฝั่งประตูทางเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครสะท้อนปัญหาได้เป็นอย่างดีกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ไม่ได้มีเพียง14 คนยิ่งหากติดตามการเคลื่อนไหวนักกำแพงการเวลามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่มีกิจกรรมคุกขังเขาได้แต่หัวใจยังปรารถนาเขียนข้อความสั้นไปยัง4 คนที่ถูกจับยิ่งเห็นได้ว่าไม่ได้มีความกลัวดำรงอยู่เลยในความคิดเมื่อคนเราไม่กลัวมันจะพัฒนาเป็นอะไรอันนี้ผมว่าคสช.ต้องเริ่มคิดแล้วล่ะอาจจะคิดหรืออาจจะสะท้อนกลับมาว่าจะกลัวกลับมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่การพูดถึงเป็นการความคิดเห็นของแต่ละคนในแต่ละมุมมองหนึ่งนะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วการจับกุมอาจจะเป็นวิธีสุดท้ายหรือเปล่าหรือเป็นการเริ่มต้นแต่จริงๆเนี่ยทางรัฐบาลอาจจะมองว่าเป็นแนวทางที่จะช่วยหยุดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดปัญหาได้แต่มองกลับมาหลายๆคนก็คงมองว่าวิธีนี้อาจจะไม่ถูกสักเท่าไหร่อาจจะทำให้เกิดการเริ่มต้นบางอย่างขึ้นไปอีกแล้วเราก็ประกายไฟน้อยๆมันลามทุ่งได้นะใช่ค่ะไม่ใช่แค่น้ำพึ่งหยดเดียวค่ะในค่ะทีนี้ต่อไปเราจะพูดถึงภัยแรงสักหน่อยนะภัยแรงที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหากันในขณะนี้นะ คือถ้าเปรียบเทียบกับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ปี2554ใช่ไหม54ค่ะรับตำแหน่งยังไม่ทันได้นั่งทำเนียบน้ำท่วมโหมมาน้ำมาเลยเพราะว่ามีการปล่อยน้ำจนหมดเขื่อนใช่ออกมานะนี่ของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยตรงกันข้ามเลยตรงข้ามรู้ล่วงหน้าแต่ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ภัยแล้งที่เกิดวันนี้นะค่ะเขาประเมินว่าเอลนีโญคราวนี้มันรุนแรงที่สุดในระยะ 3-40 ปีเนี่ยอาจจะลามถึงปีหน้าลามไปถึงปีหน้านะค่ะแต่ผิดสิ่งที่ผิดกันคือรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะ
เสนอโครงการอะไรแก้ปัญหาน้ำอะไรก็ติดขัดไปหมดไม่สามารถจะใช้วิธีอะไรมาแก้ไขได้เลยแต่ปรากฏว่าทางของคุณประยุทธ์เนี่ยโอ้ทำอะไรก็ทำได้ในทุกเรื่องนะฮะแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะที่เกิดขึ้นประกอบยุทธศาสตร์วงเงิน 980,000 ล้านเพื่อแก้ปัญหาน้ำเนี่ยก็ยังดูว่าจะเดินได้แค่ไหนแต่ตอนต้นเนี่ยเห็นว่าจะขุดแค่บ่อบาดาล500บ่อ การขุดบ่อบาดาลก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ยังอาจจะแก้ไขได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะยังไม่ดีเท่าพอทางกรมสำนักการบริหารจัดการน้ำอุทกวิทยากรมชลประทานประเมินว่านะหากเดือนสิงหาคมตุลาคมที่คาดจะมีผลแต่ถ้าวันนั้นฝนตกไม่มากและไม่มีลงเขื่อนคงต้องปรับการบริหารจัดน้ำกันใหม่อีกโดยกรมชลประทานบอกว่าหากสถานการณ์เลวร้ายสุดเนี่ยปีหน้าคงแล้งอีกปีนึงนะต้องทนแรงกันไปอีกสถานการณ์ภัยแรงส่งผลให้น้ำในเขื่อนใหญ่ทั้ง3เขื่อนประกอบด้วยภูมิพลจังหวัดตากเหลือน้ำใช้ได้เพียงร้อยละ3เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เหลือน้ำร้อยละ8ส่วนเขื่อนแควใหญ่บำรุงแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกเหลือน้ำเพียงร้อยละ10ซึ่งคาดว่าหากฝนไม่ตกลงไปภายใน20วันน้ำในเขื่อนจะแห้งหมดส่วนที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือตำบลพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำในเขื่อนระพีพัฒน์เนี่ยที่ขั้นพื้นที่ระหว่างจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูงแค่40เซนติเมตรทำให้น้ำในคลองต่ำกว่าประตูระบายน้ำทุกประตูถึง50เซนติเมตรส่งผลให้ไม่มีน้ำทำนาหลายร้อยไร่ในพื้นที่นะฮะทางกรมชลประทานทางกระทรวงเกษตรตอนนี้ก็สิ่งที่ทำมากที่สุดคือบนบานสารกล่าวแห่นางแมวอะไรชาวบ้านนะอย่างที่บอกคือไม่ได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะต้องใช้เป็นทางไสยศาสตร์นิดนึงเอโคราชตอนนี้แห้งแล้งไปแล้ว24อำเภอนะใช่ค่ะถือว่าเป็นจำนวนมากนะแห้งแล้งก็คือน้ำที่ทำเกษตรกรก็ไม่มีแล้วก็รวมถึงน้ำประปาก็ไม่พอที่จะใช้น้ำมูลเนี่ยเดินข้ามได้นะฮะน้ำปิงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงที่กำแพงเพชรไม่มีเลยนะคือน้ำลดลงไปเยอะมากนะคะนี่ชาวบ้านก็ทำอะไรก็ขอแห่ประหลัดขิกขอฝนมั่งอะไรเงี้ยนะค่ะพูดถึงมีอีกข่าวนึงที่เขาบอกว่า3เขื่อนยักษ์น้ำก็ขอดอ่างเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกคือทางผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่3จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่าทวีความรุนแรงคือเป็นทั่วประเทศจริงๆที่ว่าทางผู้อำนวยการหรือว่าทางกรมชลประทานเองต้องออกมายอมรับว่าน้ำนะคะจากเขื่อนภูมิพลนะคะก็เหลือได้เพียงแค่ร้อยละ3เท่านั้นเองในเขื่อนสิริกิติ์นะคะก็เหลือน้ำที่ใช้ได้เพียงร้อยละ8นะคะส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็เหลือเพียงแค่ร้อยละ10เท่านั้นเองทีนี้มันมีคำถามค่ะถามว่าเอ๊ะมันแรงอย่างนี้แล้วทำไมน้ำในเขื่อนมันหายไปไหนหมดค่ะนะฮะมันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกรมชลประทานทำอะไรกันอยู่ค่ะเขาตั้งคำถามนี่นะนายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าปัญหาน้ำในเขื่อนหลัก4เขื่อนคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีน้ำเหลืออยู่แค่ 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือมีใช้แค่30วันเพราะมีการสั่งจากฝ่ายการเมืองนะอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสั่งให้กรมชลประทานระบายน้ำในเขื่อนทุกเขื่อนลงเหลือ 4-5% เพราะเกรงน้ำจะท่วมซ้ำรอยปี2554ทีนี้ปัญหาว่าคำพูดนี้จริงหรือเปล่านะที่พูดถึงทางการเมืองและนักการเมืองที่ว่าในใครอ่ะเพราะปริมาณน้ำที่ระบายออกมาขนาดนั้นรวมทั้งสิ้น 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจนปริมาณน้ำสะสมเขาอ่างเก็บเหลือน้อยกรมชลประทานได้พยายามทัดทานและประหยัดเวลาการระบายน้ำมาโดยตลอดเพราะเห็นว่าการระบายน้ำต้องทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนสุดท้ายฝ่ายการเมืองยอมรับฟังเหตุผลให้หยุดการระบายน้ำจากเขื่อนได้แต่ก็ได้มีการระบายออกไปจนมากแล้วถือว่าระบายออกมากที่สุดในรอบ15ปีนี่สาเหตุจริงๆมันอยู่ตรงนี้ค่ะยกคำพูดอธิบดีกรมชลประทานระบายความอันตันใจแบบเต็มๆเสียดายว่าไม่ได้ระบุว่า
ชัดว่าใครเป็นใครแต่หากได้เรียงคำว่าฝ่ายการเมืองก็คงจะด่านักการเมืองชุดเก่าอีกแล้วล่ะนะถามว่าทำไมนักการเมืองถึงกลัวน้ำท่วมผีน้ำท่วมจะหลอกหลอนก็ตอบฟันธงด้วยว่าทุกครั้งที่น้ำท่วมในความรู้สึกของรัฐบาลและคนส่วนใหญ่เชื่อว่ามันเสียหายมากกว่าฝนแรงค่ะเพราะว่าฝนแรงเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือชาวนาชาวไร่ใช่ค่ะเสียไม่ค่อยมีแต่น้ำท่วมเนี่ยพวกเศรษฐีเท่านั้นที่เดือดร้อนเหมือนมันเน้นตรงตัวเมืองมากกว่าทั้งที่จำนวนคนก็น้อยกว่าต่างจังหวัดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนกรุงเทพเราก็เจอน้ำท่วมนะฝนตกเพราะว่าอย่างที่บอกจากที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาท่านพูดฝนตกเพื่อไล่ผู้ว่าแต่ปรากฏว่าทางคุณธนศักดิ์วัฒนฐานะผู้ว่าการประปานครหลวงบอกว่าตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาการประปานครหลวงได้ลดกำลังการผลิตและจ่ายน้ำประปาที่โรงผลิตบางเขนจาก3,900,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยเหลือ3,600,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนลงกว่าเดิมในบางช่วงเวลาค่ะนะนอกจากนี้จากการที่กรมชลประทานลดการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาทำให้น้ำไม่พอผลักดันน้ำเค็มและส่งผลให้น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาเวสาสานีสูบน้ำดิบเนี่ยมีความเค็มสูงกว่ามาตรฐานก็มาทำเป็นน้ำประปาไม่ได้อีกนี่ปัญหาเกิดทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคนะปรากฏว่าโอ้โหคุณรัตนากิจสุวรรณเนี่ยผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคบอกว่ามีประปาทั้งหลายทั้งหมด234สาขายังคงสามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนได้แต่4สาขาได้แก่สาขาบางประกงสาขาบางคล้าสาขาเชิงเซาและสาขาปราจีนบุรีเนี่ยน้ำมันเค็มน้ำเค็มก็ทำน้ำไม่ได้แล้วก็คือมีน้ำแต่ไม่สามารถนำน้ำส่วนนั้นมาผลิตน้ำประปาไม่ใช่คนเมืองที่เดือดร้อนไม่ใช่ชาวนาเดือดร้อนอย่างเดียวมันเดือดร้อนไปหมดเลยนะครับอันนี้เราดูว่าฝีมือการแก้มันจะเป็นแค่ไหนจะมีกลิ่นแก้หรือเปล่าค่ะอย่างที่บอกคือเราก็ต้องมองย้อนกลับไปอีกว่าถ้าบางคนเนี่ยเขาจะมองเปรียบเทียบทั้งที่สถานการณ์มันต่างกันน้ำแล้งกับน้ำท่วมแต่ก็มีการพูดถึงเปรียบกันอยู่ตลอดเวลาให้ได้คือเหมือนมีการพูดถึงรัฐบาลยิ่งรักได้ตลอดเวลาจริงๆแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแล้วก็ตามปัญหาก็ยังส่งผลกระทบอยู่คือเหมือนกับว่าอะไรนะรัฐบาลคุณยิ่งรักสูบน้ำใช่ไหมสูบน้ำออกจากเขื่อนเมื่อปีปล่อยน้ำออกจากเขื่อนปล่อยน้ำจากเขื่อนเมื่อปีเท่าไหร่54แล้วกี่ปีล่ะแล้วที่ช่วงกี่ปีฝนไม่ตกเลย4ปีผ่านมาฝนไม่ตกเลยเหรอโอ้ผมคิดว่ามันเป็นตะกะเป็นข้อสังเกตมากๆใช่ไหมคนพูดถึง5ปีฝนไม่ตกเลยน้ำไม่มีในเขื่อนเลยใช่ไหมค่ะเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องอะไรอ่ะที่ไม่น่าจะพูดถึงเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมองจริงๆวิเคราะห์กันจริงๆอย่างที่บอก4ปีผ่านมาฝนจะตกประเทศไทยไม่มีฝนตกเลยมันจะต้องมีฝนตกบ้างแล้วก็น้ำไม่มีในเขื่อนเลยใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกคือถ้าไปมองปัญหาตรงนี้มันก็จะแก้ได้ลำบากนะคะทางรัฐบาลก็ต้องอย่างที่บอกค่ะอย่างที่ทางหลายๆองค์กรได้ออกมายอมรับในเรื่องของน้ำน้อยแล้วนะคะก็ยังจะต้องมีวิธีในการแก้ปัญหานะคะมาฟังไงนั่นนะค่ะมาฟังไงคือถ้าดูถ้าฟังจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาน่าเป็นห่วงนะค่ะแล้วก็น้ำเนี่ยไอ้แห้งและความแล้งเนี่ยมันจะไปถึงปลายเดือนกรกฎาคมเลยนะค่ะนะครับคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเรื่องสภาพอากาศและสภาวะฝนในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย2558นะครับผมเอาสั้นๆก็แล้วกันว่าในเดือนมิถุนายนถึงแม้ประเทศไทยจะมีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีปริมาณฝนน้อยและการกระจายของฝนยังไม่สม่ำเสมอส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนมีน้ำไม่เพียงพอนะครับสำหรับพื้นที่การเกษตรและจนถึงปัจจุบันก็คือวันที่28นะครับมิถุนาที่ผ่านมาปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศยังต่ำกว่าปกติถึง 19% โดยในภาคเหนือต่ำกว่าปกติ 40% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่าปกติ 43% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่ำกว่าปกติ 23% ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับสูงกว่าปกติ10% 9% และ 2% ตามลำดับนะครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศอีกว่านะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2558บริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงประมาณ3เดือน3สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะมีกำลังอ่อนทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยจากนั้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะประกอบกับจะมีร่องมรสุมนะครับร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะซึ่งลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยจะมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สำหรับขึ้นลมในอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับค่ะทีนี้สำหรับสถานการณ์ของเอลนิโญนะครับค่ะกรมอุตุประกาศว่าอยู่ในภาวะความเป็นเอลนิโญกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับโดยคาดว่าจะเป็นปรากฏการณ์เอลนิโญตลอดทั้งปี2558และมีแนวโน้มว่าจะแรงขึ้นและส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนที่ต่ำกว่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับอันนี้เป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในขณะเดียวกันเรื่องภัยแล้งนะครับจริงๆแล้วถ้าย้อนไปเมื่อปลายปี2557ผมจำได้เลยนะครับประมาณช่วงตุลาคมนะครับคณะรัฐบาลชุดนี้แหละครับได้มีการประชุมครม.แล้วก็ได้มีมติในการแก้ไขรับมือภัยแล้งขึ้นวิกฤตภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงเดือนพฤษภาคมปี2558นะครับผมจำได้เลยก็มีหลายโครงการว่ามีจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนยังไงเรื่องน้ำบริโภคอุปโภคอะไรต่างๆนะครับในขณะเดียวกันก็ห้ามนะครับห้ามชาวนาในพื้นที่สองลุ่มน้ำก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยากับลุ่มน้ำแม่กลองนะครับรวมประมาณ28จังหวัดนะครับห้ามทำนาปรังก็คือให้ทำแต่นาปีอย่างเดียวครับนั่นก็แสดงเห็นว่าเรื่องภัยแล้งรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นรู้มาเป็นปีด้วยจะปีด้วยนะฮะรู้มาตั้งนานว่างั้นเถอะนะครับแต่ก็ไม่มีการรับมือนะครับพอจนทั้งเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งขึ้นก็ถึงมีความเคลื่อนไหวมีมาตรการออกมาอย่างเช่นการขุดเจาะบาดาลคือการขุดเจาะบาดาลโอเคผมเห็นด้วยนะเห็นบอกว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ประมาณ100ล้านหรืออะไรนะครับเห็นล่าสุดเนี่ยทางผู้จัดการทางทุ่งสุดท่านไปตรวจเยี่ยมการขุดเจาะบาดาลที่อ่างทองนะครับแล้วก็รถตามขบวนท่านก็รู้สึกว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับขับรถชนลุงอายุมากๆแล้วขณะที่ขี่ยางกำลังข้ามถนนนะครับเสียชีวิตนะครับยังอะไรก็แล้วแต่นะครับการขุดเจาะบาดาลมันอาจจะช่วยได้แค่นิดหน่อยนั่นเองนะครับช่วยเฉพาะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่หนึ่งไม่มีน้ำบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อใช้ในการเกษตรบริเวณแคบๆนะครับจะเป็นแค่พืชผักนะครับแต่ไม่สามารถจะนำมาใช้กับการทำนาได้เลยนะครับแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายมันมีค่าใช้จ่ายสูงมากอย่าลืมนะการขุดเจาะบาดาลเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยผมว่าค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า60,000ค่ะนะครับต้องไหนต้องทำแท้งทำที่ก็เรียกว่าทำที่เก็บน้ำที่เก็บน้ำอะไรต่างๆมากมายแล้วค่าขุดเจาะอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องขุดเจาะบาดาลเนี่ยใช้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยได้ไม่ทั้งหมดหรอกครับค่ะจริงๆคุณบุญกลมคุณศรีคะเป็นไปได้ไหมคะว่าการแก้ไขปัญหาของทางภาครัฐเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ที่เป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้เป็นการแก้ที่สาเหตุเริ่มต้นเลยอะค่ะคือสาเหตุเริ่มต้นคือภัยแล้งมันเกิดนะมันเริ่มแล้วแล้วปัญหาคือแม้ว่ากรมชลประทานจะมีวอลลุ่มนะค่ะเขาเรียกวอลลุ่มเนี่ยคือหมายว่าตรวจเช็คติดตามเรื่องของภัยแล้งรัฐบาลล่วงหน้าเนี่ยรัฐบาลก็ทราบล่วงหน้ามันจะเกิดภัยแล้งแต่มันไม่ได้มีปัญหาการแก้เนี่ยมาวันที่24มิถุนาที่ผ่านมาอนุมัติงบประมาณปี58งบกลางเพื่อทดลองจ่าย84ล้านบาทเพื่อ
จบบาดาล500บ่อนะฮะเร็วๆนี้รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จะนั่งหัวโต๊ะบัญชาการเองระหว่างที่รอให้แผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะ12ปีคือปี2558ถึง2569ประกอบด้วยยุทธศาสตร์6ยุทธศาสตร์วงเงินรวม 980,000 ล้านบาทกำลังเดินเครื่องนี่นะฮะหากย้อนไปในรัฐบาลยิ่งลักษณ์เคยมีความพยายามในการแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำแล้งตามแผนบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านไม่ให้ซ้ำรอยมหาทุกภัยปี54จนคนเมืองหลวงเปิดศึกหนีน้ำกันไม่ผ่านหน้าบ้านตัวเองนะฮะโครงการดังกล่าวเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาเพราะมันเจอแรงเสียดทานมหาศาลทุกเรื่องทุกดาวนะค่ะถูกฟ้องศาลปกครองถูกระงับอะไรทุกอย่างนะจนกระทั่งรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เดินต่อไม่ได้สุดท้ายก็ถูกศาลปกครองชะลอโครงการไว้ตามคำสั่งศาลปกครองกลางเมื่อวันที่27มิถุนายน2556ค่ะนะเมื่อกันถึงแม้ว่าเมื่อวันที่9มกราคม2557ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีทำการยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทำการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติรวมถึงไม่เพิกถอนแผนบริหารจัดการน้ำเนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลทว่าศาลปกครองสูงสุดก็สั่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยต้องจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนพุทธศักราช2548เป็นฉากจบของมหากาพย์โครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านเมื่อมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2557สั่งล้มแผนบริหารจัดการน้ำสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในที่สุดถึงแม้ว่าจะถูกเรียกร้องจากบริษัทผู้ชนะการประมูลเรียกร้องให้นำบัตรปัดฝุ่นใหม่ก็ตามและประจุดเริ่มต้นนับหนึ่งกับแผน12ปี6ยุทธศาสตร์ 980,000 ล้านคือล้มแผนเก่านะครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านนะครับมาผุดโครงการใหม่ผุดยุทธศาสตร์ใหม่ใช้มูลค่าใช้เงินลงทุนมากกว่าเดิม3เท่าอ่ะครับมากกว่าเดิมคือจริงๆแล้วยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ใช้งบประมาณ 900,000 ล้านเนี่ยนะครับไม่ใช่เพิ่งจะทำนะผมจำได้เลยประมาณสัก2เดือนกว่าแล้ว2เดือนกว่าที่ได้เริ่ม2เดือนกว่าที่ทำโครงการเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่ขยับไปถึงไหนนะครับแล้วจะมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้คือชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเรื่องภัยแล้งเมื่อเช้าเนี่ยครับพรรคพวกผมที่อยู่ต่างจังหวัดเขาส่งไลน์มาบอกว่าเนี่ยที่เขาปลูกไอ้พวกต้องทั้งต้นพยุงทั้งต้นสักต้นไรตัวนี้ตายหมดแล้วเพราะไม่มีน้ำจะลดนะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่นะแล้วพวกข้าวที่เขาปลูกที่เขาหว่านไว้แล้วนะครับแล้วไม่มีน้ำที่จะลดอ่ะนะครับมันจะทำอะไรนะครับแต่มีข่าวแล้วนะคะว่าไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรที่มีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้วในการจะทำนาปลังแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่มีน้ำกลายเป็นว่าพวกนกพวกแมลงอะไรก็มาจิกไปจริงๆก็อย่างที่บอกคือพอลงทุนไปชาวนายิ่งมีรายได้น้อยอยู่แล้วมาเจอปัญหาอย่างนี้ภัยธรรมชาติแล้วพี่ศรีที่จังหวัดแพร่ตลกค่ะเขาจัดขบวนเขาได้จัดพิธีแห่นางแมวค่ะเขาไม่ใช่แมวไม่ใช้แมวนะใช้อะไรคะใช้ดูเลมอนใช้ดูเลมอนแทนแมวเป็นแมวการ์ตูนไปอย่างนั้นแหละค่ะเพื่อไม่ทรมานสัตว์ถือว่าเป็นสีสันนะคะให้กับชาวบ้านให้เป็นความสุขไปเล็กไปจะไปช่วยรัฐบาลก็ได้เหมือนว่าพยายามทำแล้วฝนไม่มาวิธีไหนก็หมดหนทางนะคะค่ะในวันนี้เวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยก็ได้หมดเวลาลงแล้วยังไงก็ตามนะคะเราก็ต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบมากๆเลยนะคะต่อประชาชนเพราะว่าจะต้องมีผลแน่นอนนะคะต่อน้ำกินน้ำใช้นะคะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะรวมถึงในเรื่องของนักศึกษาที่ถูกจับกุมตัวนะคะยังไงก็ตามเราก็จะคอยติดตามแล้วก็จะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะคุณศรีอินทปันติขออภัยค่ะคุณศรีอินทปันตีนะคะคุณบุญกรมดงบางสถานและดิฉันธานทิวาธารชกุลต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ